มบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์เช่นเคยครับมีข่าวใหม่ๆในสังคมและเป็นข่าวการเมืองหรือข่าวทั่วไปข่าววงการทนายความดารานักร้องแสดงก็ออกมาความแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการทำดังกล่าวนั้นเป็นกรณีการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับช่วงเช้าก็ได้รับการประสานงานจากท่านทนายสันเพชรหรือนายเอกมนเทียนทิพย์นะครับได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีบุคคลนะครับแอบอ้างเป็นทนายความโดยไปอ้างความเป็นตัวตนของทนายเอกซึ่งอยู่ทางภาคใต้นะครับไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนก็สร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่ถูกหลอกลวงนะครับใครที่ไม่รู้จักนะก็อาจจะหลงเชื่ออาจจะเอาโปรไฟล์เอารูปภาพของตัวเองซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะเอาโปรไฟล์รูปภาพของทนายความเนี่ยไปใช้ใน Facebook ก็ทำให้ทนายนะครับได้รับความเสียหายเรื่องนี้ทางท่านทนายเอกนะฮะหรือทนายสันเพชรก็ได้แจ้งมาว่าบุคคลดังกล่าวมีหมายจับนะฮะมีหมายจับติดตัวด้วยผมก็ไม่ได้เอ่ยนามเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าชื่ออภิชาตนะครับนามสกุลนี้ผมไม่แจ้งนะครับแล้วก็ทนายเอกยังบอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นกรณีการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการทนายความแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตัวความอย่างมากเรื่องนี้ก็มีรางวัลนำจับนะฮะคนที่สามารถแจ้งเบาะแสได้นะครับชื่อนายอภิชาตนะครับมีหมายจับอยู่ทางภาคใต้นะครับก็เป็นกรณีที่เป็นประจำนะในวงการทุกวงการก็จะมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างนะตัวตนของบุคคลหนึ่งไปหลอกลวงคนที่มีชื่อเสียงทางสังคมนะครับส่วนมากก็ถูกแฮกนะครับFacebook นะเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็ส่งข้อความไปลักษณะการกู้ยืมเงินหรือในลักษณะที่ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็เป็นประจำก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะไม่ระวังก็ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างเช่นกรณีของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะได้ประกาศใน Facebook ในเพจของตัวเองว่าจะระดมทุนรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะก็มีมือดีนะไปเปลี่ยนแปลงนะตัดต่อข้อความลบบัญชีเงินฝากนะครับของคุณบินออกแล้วก็เอาบัญชีเงินฝากเองเข้าไปแล้วระบุชื่อพี่น้องประชาชนที่มีความเอื้ออาทรในกรณีเกิดวิกฤตทางอุทกภัยแน่นอนครับก็เห็นใจเพื่อนคนไทยด้วยกันก็โอนเงินเข้าไปเป็นจำนวนมากนะฮะก็ทำให้เกิดความเสียหายเรื่องนี้ก็เป็นความผิดทางอาญานะฮะความจริงแล้วยอมความไม่ได้หลักๆนะฮะวันนี้ก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะพึงระวังนะครับในกรณีนายอภิชาตินะครับซึ่งเป็นคนอยู่ทางภาคใต้นะครับแถวนครศรีธรรมราชนะครับได้แอบอ้างชื่อทนายเอกนะครับทนายสันเพชรทิพย์มนเทียนก็ถือว่าเป็นทนายที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในทางภาคใต้นะครับก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับทนายอย่างมากเรื่องนี้นะฮะพี่น้องประชาชนในการว่าจ้างทนายความเราก็ต้องได้เจอทนายไม่ใช่ว่าพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์หรือแชทไลน์แล้วเราก็จะลงจ้างเลยก็ไม่ได้ต้องเจอตัวนะครับว่าขั้นตอนในการดำเนินคดีนั้นมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5เงื่อนไขในการจ่ายค่าจ้างและเงื่อนไขในการทำงานเสร็จสิ้นเมื่อไหร่รับเงินส่วนเบื้องต้นเท่าไหร่ระหว่างดำเนินการเท่าไหร่สิ้นสุดดำเนินการแล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ต้องคุยกันให้ละเอียดต้องเจอหน้าเจอตัวทนายความไม่ใช่ว่าไปแอบอ้างนะครับบอกว่าอยู่สำนักงานโน้นสำนักงานนี้ก็ไปเรียกอะไรหรือไปเรียกเก็บเงินรับมาแล้วก็ทำงานไม่ได้หนึ่งเราไม่เป็นทนายความหลายคนบอกว่าคนที่แอบอ้างตัวตนเป็นทนายความมีไม่มีนะฮะมีการจับกุมคุมขังเยอะนะครับนี่ผ่านมาวันนี้ผมก็ออกมาพูดมาคุยเตือนพี่น้องประชาชนทางภาคใต้และทั่วประเทศนะครับถ้าใครไปแอบอ้างชื่อทนายเอกหรือทนายสันเพชรนะมนเทียนทิพย์ต้องโทรสอบถามเจ้าตัวซะก่อนว่าเป็นทนายเอกจริงหรือไม่เพราะทนายเอกก็รับความเสียหายนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยเพื่อเตือนสติพี่น้องประชาชนและบอกกล่าวถึงบุคคลที่กระทำการกล่าวนั้นอยู่นะครับถ้าหากเป็นไปได้ถ้าเป็นคดียอมความได้ก็ไปมอบตัวนะครับมอบตัวแล้วก็มีการชดใช้ค่าเสียหายก็ถอนกันไปแต่ถ้ายังดันทุรังนะครับและก็ดำเนินการต่อไปนี้มันก็จะเป็นกรณีที่แอบอ้างอาจจะเป็นกรณีนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้การช่อโกงนะครับถ้าหากไม่ใช่ช่อโกงประชาชนเป็นการช่อโกงธรรมดามันก็สามารถยอมความได้นำเงินค่าเสียหายไปคืนให้กับผู้เสียหายขอโทษขอโพยเขาไป
นะแล้วก็สำนึกผิดรู้แก่โทษในการกระทำแล้วก็ได้รับการอภัยก็ต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีก็ทำได้นะฮะวันนี้ก็บอกกล่าวเล่าสิบนะครับออกมาถึงพี่น้องทนายความด้วยกันและบอกกล่าวเล่าสิบไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทางภาคใต้เป็นหลักนะฮะและก็ที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างชื่อทนายเอกหรือทนายสันเพชรนะครับมนเทียนทิพย์ไปหลอกลวงในกรณีอ้างว่าเป็นตัวตนของทนายเอกแล้วก็ไปเรียกเก็บรับเงินนะครับมาว่าจะทำคดีให้แต่สุดท้ายก็ไม่ทำก็สร้างความเสียหายให้กับผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวความอาจทำให้คดีนี้เสียหายได้นะครับการว่าจ้างเราก็ต้องไปจ้างทนายความที่มีสำนักงานตัวตนที่แท้จริงได้เจอตัวได้พูดคุยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังพี่น้องครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นข่าวในสังคมการเมืองสังคมทั่วไปและวงการทนายออกมาพูดมาคุยออกมาเตือนสติพี่น้องประชาชนให้ข้อคิดเห็นในการกระทำของทนายแต่ละคนนะครับบุคคลที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของทนายความก็ไม่สามารถว่าความได้และไม่สามารถที่จะรับจ้างดำเนินการทางกฎหมายได้คนที่เป็นทนายความมีใบอนุญาตรับว่าความให้เป็นทนายความจากสภาทนายความเท่านั้นถึงจะสามารถเรียบเรียงคำฟ้องและก็ทำหน้าที่แก้ต่างคดีความให้กับคนที่มีอรรถดีความนะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถทำได้แม้จะทำในลักษณะเป็นผู้รับมอบอำนาจแต่เมื่อไม่ได้จบกฎหมายและก็ไม่ทนายความและมีวิชาชีพด้านทนายความโดยเฉพาะซึ่งเป็นวิชาชีพที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาก็จะไม่สามารถทำได้พี่น้องครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงและปัจจุบันบุคคลที่แอบอ้างความเป็นทนายความของทนายเอกหรือทนายสันเพชรก็ยังหลบหนีหมายจับอยู่นะครับทางที่ดีนะฮะถ้าหากว่ากลับมายอมรับข้อจริงที่เกิดขึ้นหาทางแก้ไขและปรับตัวปรับใจซื้อใหม่ก็จะดีกว่านะครับอย่าไปสร้างความเสียหายให้กับวงการทนายเลยพี่น้องครับหากเราคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล